องทุกคนกลับมาพบกับพี่จูนกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปชิลๆนั่งคุยกันซะมากกว่านะคะพี่จูนจะมาเล่าเรื่องให้ฟังว่าพี่จูนไปบินมาเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันหยุดของพี่จูนเองนี่นะคะเป็นวันหยุดพักผ่อนพี่จูนก็แบบหน้าโสมๆหน้าสดๆนี้เลยไม่แต่งหน้านะคะมาให้น้องๆดูหน้าสดอีกแล้วนะคะวันหยุดพี่จูนก็อย่างเงี้ยละค่ะตื่นสายๆหน่อยไปออกกำลังกายนะคะกลับบ้านทานข้าวเนี่ยก็เป็นช่วงบ่ายก็จะมาอัดคลิปให้น้องฟังกันนะคะซึ่งช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยพี่จูนบินแค่3วันนะคะคือ3วันดิดช่วงหลังๆมาเนี่ยบิน3วันรู้สึกว่าโอ้โหมันใช้พลังไปเยอะมากนะคะบิน3วันติดกันแล้วช่วงเนี้ยพี่จูนอะไปบินไฟในประเทศทั้งหมดนะคะแล้วเป็นไฟที่แบบขึ้นลงวันหนึ่งนะคะ4แลนด์ก็คือวันหนึ่งเนี่ยบินเนี่ยทั้งหมดเรียกว่าอะไร4แลนด์4เซกเตอร์นะคะอย่างเช่นตื่นเช้านะคะออกจากกรุงเทพนะคะไปเชียงใหม่เชียงใหม่กลับมากรุงเทพเสร็จแล้วกรุงเทพไปอุดรธานีอุดรธานีกลับมากรุงเทพเนี่ยค่ะขึ้นลงๆอย่างเงี้ย4รอบเรียกว่า4แลนด์4เซกเตอร์นะคะเป็นอย่างเงี้ยทั้งหมด3วัน3วันเท่าไหร่4 3 12 12แลนด์12เซกเตอร์แค่นี้พี่จูนก็แบบหมดแรงแล้วนะคะแต่ว่ามันเป็นแบบ3วัน12แลนด์ที่คุณภาพมากคือมันไม่ใช่แบบธรรมดาไม่ได้แบบสบายสบายไม่ได้เสิร์ฟสวยๆชิลๆเลยนะคะคือว่าไอ้วันแรกเนี่ยไม่เท่าไหร่เช้าวันแรกมันยังพอมีแรงอยู่เพราะว่ามันเป็นวันแรกของการทำงานที่เราแบบหยุดพักผ่อนมาเต็มที่แล้วพี่จูนก็หยุดมาแบบ 2-3 วันแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็มันมีวันแรกก็โอเคพอมีแรงอยู่อาจจะแบบง่วงๆนิดหน่อยจากการนอนน้อยนะคะแต่ก็ยังพอไหวบินเช้าแรกลงมากลับบ้านมาก็นอนพักผ่อนเต็มที่ไอ้วันที่2เนี่ยแหละค่ะบินวันที่2อีกวันนึงก็เป็นถึงแม้จะแบบเป็นไฟบ่ายแล้วจะแบบช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่แบบผู้โดยสารเต็มมากมันเหมือนกำลังเข้าฤดูหนาวมั้งเข้าหน้าไฮแล้วมั้งคะคือผู้โดยสารแน่นแบบแน่นเต็มทุกเซกเตอร์นะคะที่นั่งเนี่ย180บางลำใช้ลำที่มีที่นั่ง186ที่นั่งเนี้ยเต็มทุกที่นั่งไม่ว่างแม้แต่ที่เดียวนะคะบางครั้งนะคะก็เป็นไฟที่แบบเด็กเยอะอะช่วงปิดเทอมเด็กแล้วก็จะมีอินแฟนด้วยนะคะอินแฟนเนี่ยก็แปลว่าเด็กทารกนะคะจะเป็นเบบีทารกจะไม่มีที่นั่งเป็นของตัวเองก็ผู้ปกครองนะคะจะอุ้มเบบีไว้ที่ตักนะคะแล้วก็ให้ใช้เข็มขัดสำหรับเด็กลัดอีกทีนึงเนี่ยก็จะมีอินแฟนด้วยบางทีอะผู้ใหญ่180บวกอินแฟนอีก3คน5คนพี่จูนเจอสูงสุด7คนคือแบบอินแฟน7คนมีทารก7คนแล้วการที่มีทารกขึ้นมาบนเครื่องเนี่ยค่ะจะต้องบรีฟเป็นกรณีพิเศษด้วยจะต้องบรีฟเอาเข็มขัดสำหรับเด็กไปให้นะคะเอาเสื้อชูชีพสำหรับเด็กทารกไปให้นะคะเพราะว่าหากบินไฟที่แบบผ่านน้ำผ่านทะเลอย่างเงี้ยจะต้องใช้เสื้อชูชีพใช่ไหมก็ต้องเอาไปให้ผู้โดยสารแล้วก็มีการบีฟอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆรวมทั้งหน้ากากออกซิเจนอะไรด้วยก็ต้องทำการบีฟซึ่งน้องๆในทีมพี่จูนเนี่ยก็จะต้องบีฟอินแฟนทั้งหมด7คนยังไม่รวมบีฟเคสพิเศษนะคะแล้วก็บีฟผู้โดยสารที่นั่งติดทางออกฉุกเฉินด้วยซึ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะจะต้องทำให้ทันนะคะก่อนที่แบบเครื่องจะขึ้นนะคะคือไม่ใช่ก่อนที่เครื่องจะขึ้นด้วยต้องทำให้เรียบร้อยก่อนที่จะรีพอร์ตกัปตันนะคะก่อนที่กัปตันจะนำเครื่องขึ้นแต่จริงแล้วอะทุกอย่างมันต้องทำให้เสร็จแบบรวดเร็วมากโปรเซสเนี่ยของสายการบินพี่จูนเนี่ยนะคะมันเวลาบอร์ดเนี่ยมันต้องทำอย่างรวดเร็วอะเวลาที่บอร์ดผู้โดยสารขึ้นมาค่ะส่วนใหญ่ไฟต์เต็มอะเราก็ใช้เวลาบอร์ด 15-20 นาทีประมาณนี้ค่ะผู้โดยสาร180พี่จูนยืนอยู่หน้าเครื่องบินนะคะโดยการสวัสดีค่ะขออนุญาตตรวจบัตรโดยสารนะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตตรวจบัตรโดยสารนะคะขออนุญาตตรวจบัตรโดยสารนะคะรบกวนแสดงบัตรโดยสารด้วยนะคะพี่จูนพูดเนี่ยค่ะกับผู้โดยสาร180คนสวัสดีค่ะขออนุญาตตรวจบัตรโดยสารนะคะขอบคุณค่ะขออนุญาตตรวจบัตรโดยสารนะคะขอบคุณค่ะพูดเนี่ยซ้ำ180คนพูดคำเดิมๆแล้วถ้าคนไหนไม่ยอมยื่นบัตรโดยสารมาให้พี่จูนตรวจพี่จูนก็ต้องพูดมากกว่านั้นอีกขออนุญาตรบกวนตรวจบัตรโดยสารนะคะเราต้องการตรวจหมายเลขเที่ยวบินนะคะต้องการตรวจเช็คเพื่อความถูกต้องก็ต้องอธิบายเพิ่มเติมอีก180คนคูณ4เข้าไปค่ะคูณ4เข้าไปสรุปแล้วเนี่ยวันนึงพี่จูนเนี่ยเจอคนนะคะเกือบ1,000คนคือแบบต่ำๆเนี่ยต้องมีเกือบ800คนเจอวนไปแล้วก็พูดซ้ำๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยค่ะพี่จูนอยู่หน้าเครื่องพี่จูนก็ยิ้มแล้วก็พูดซ้ำๆวนๆไปอย่างเงี้ยนะคะ
ยังไม่รวมกับเวลาที่ผู้โดยสารขึ้นเครื่องมาหมดแล้วจะต้องไปแบบจัดของค่ะจัดกระเป๋าเงี้ยเวลาที่ผู้โดยสารเขาเอากระเป๋าเก็บเข้าไปในช่องเก็บของด้านบนใช่ไหมคะบางทีอ่ะเขาก็แบบวางไปไม่รู้ว่าจะต้องจัดเรียงยังไงให้แบบเหลือพื้นที่ในการเก็บของได้มากที่สุดลูกเรือเนี่ยค่ะก็ต้องไปช่วยกันนะคะจัดเก็บของซึ่งส่วนใหญ่พี่จูนเนี่ยอยู่ข้างหน้าก็จะไม่ค่อยได้ทำรับผิดชอบงานด้านในห้องโดยสารที่ว่าเป็นคนดูแลเรื่องของสัมภาระของผู้โดยสารให้จัดเก็บให้เรียบร้อยก็จะเป็นลูกเรือคนอื่นนะคะเป็นน้องๆในทีมคนอื่นที่ต้องช่วยดูแลผู้โดยสารส่วนนี้ไปพี่จูนจะมีหน้าที่หลักในการอยู่หน้าเครื่องบินแล้วก็ตรวจ boarding pass มากกว่านะคะงานตรวจ boarding pass ถ้าเสร็จแล้วผู้โดยสารทุกคนขึ้นเครื่องแล้วก็ถึงจะไปช่วยน้องแล้วก็ไปรีพอร์ตกัปตันเอาเอกสารอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ถึงจะปิดประตูเครื่องได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนหลังจากเครื่องขึ้นไปแล้วเนี่ยก็เป็นอะไรที่รีบมากเช่นกันค่ะหากน้องๆนะคะเคยขึ้นสายการบินแอร์เชียนะคะน้องๆก็เคยเห็นเนาะโอ้โหลูกเรือทุกคนเนี่ยแบบรีบเสิร์ฟรีบพูดรีบทุกอย่างรีบมากจริงๆนะคะทั้งรีบแต่ตอนบอร์ดตั้งแต่อยู่ออนกราวแล้วตอนขึ้นมาแอร์บอร์ดก็ยังรีบอยู่นะคะอาหารที่เสิร์ฟผู้โดยสารเนี่ยมันจะมีทั้งอาหารที่สั่งจองมาล่วงหน้านะคะสำหรับผู้โดยสารที่เข้าไปในเว็บไซต์ไปจองอาหารไปจ่ายเงินจองอาหารก่อนบางคนอยากทานอาหารอะไรก็ไปจองมาล่วงหน้าเพราะบางทีบนเครื่องเนี่ยเราจะไม่ได้มีทุกเมนูที่ผู้โดยสารต้องการนะคะถึงแม้ว่าในเมนูเนี่ยเปิดมามันมีโอ้โหหลากหลายเมนูมากเลยแต่บางครั้งอาหารก็โหลดขึ้นมาไม่ครบยิ่งเป็นเที่ยวบินในประเทศเนี่ยไฟโดเมสติกเนี่ยอาหารนี่มีจำนวนน้อยมากเพราะว่าเหมือนเขาทำการเซอร์เวย์มาแล้วว่าอาหารบางชนิดเนี่ยขายดีบางนี้ขายไม่ดีเขาก็จะไม่เอาขึ้นมาถ้าขายดีในจำนวนประมาณนี้แค่นี้เฉลี่ยแล้วประมาณนี้เขาจะโหลดขึ้นมาให้แค่นี้พอก็จะไม่โหลดให้มาเยอะให้เหลือเป็นเวสต์นะคะไม่ให้เปลืองสิ้นเปลืองต้นทุนมากกว่านะคะก็จะมีจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ผู้โดยสารก็สั่งจองมาล่วงหน้านะคะแล้วก็จะได้ทานบนเครื่องได้เลยทีนี้ก็จะแบ่งทีมกันว่าจะมีลูกเรือชุดนึงครึ่งนึงนะคะเสิร์ฟผู้โดยสารที่สั่งจองอาหารล่วงหน้ามาส่วนอีกครึ่งนึงเนี่ยก็จะขายอาหารให้ผู้โดยสารที่ต้องการซื้ออาหารบนเครื่องซึ่งไอเมนูยอดฮิตเนี่ยค่ะตอนนี้ TikTok 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 รู้ไหมเอ่ยว่าเป็นเมนูอะไรน้องๆเดาได้ไหมคะเมนูยอดฮิตน้องๆน่าจะเดากันได้นะคะนั่นก็คือชานมไข่มุกค่ะชานมไข่มุกนี่คือแบบโอ้โหมันแบบเป็นที่ฮอตฮิตมากใครๆก็ขึ้นมาแล้วก็ต้องสั่งนะคะคือไม่ต้องอัพเซลอะไรมากค่ะแค่บอกว่ามีชานมไข่มุกขายนี่ทุกคนนี่ก็พร้อมจะแบบเปิดกระเป๋าตังค์จ่ายเงินเลยนะคะบอกว่าพร้อมจ่ายเลยว่าขอซื้อชานมไข่มุกบางคนนี่เดินขึ้นเครื่องมาขอสั่งจองนะคะชานมไข่มุกแก้วนึงบางคนก็แบบทานบนเครื่องไม่พออยากซื้อกลับบ้านไปฝากคนที่บ้านอีกเนี่ยค่ะซึ่งบางทีแบบในไฟล์เราก็มีจำนวนจำกัดมันก็มีโหลดมาไม่เยอะทีเนี้ยเมื่อก่อนอะอาจจะขายดีประมาณนึงแต่ตั้งแต่มีชานมไข่มุกขึ้นมาเนี่ยมันขายดีมากคือแบบวันๆเนี่ยเสิร์ฟอาหารนะคะอาหารร้อนเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่เครื่องดื่มอาหารเครื่องดื่มอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ชานมเนี่ยช่วงนี้จะเป็นเดือนนี้นะคะของควอเตอร์สุดท้ายของสิ้นปี2019 3เดือนสุดท้ายของสิ้นปี2019เนี่ยมันจะเป็นชาไทยไข่มุกไม่ใช่ชานมไข่มุกชานมไข่มุกเป็นของควอเตอร์ที่แล้วควอเตอร์นี้จะเป็นชาไทยไข่มุกนะคะซึ่งชาไทยไข่มุกเนี่ยลูกเรือก็มีหน้าที่แกะแล้วก็ชงให้ผู้โดยสารนะคะแล้วการชงเนี่ยอย่างน้อยโอเคเราไม่ได้มานั่งมีถุงกาแฟแล้วมาชงน้ำร้อนสดๆให้ผู้โดยสารดื่มอันนั้นก็ไม่ใช่นะคะคือชามันชงมาสำเร็จแล้วเราก็มีหน้าที่เนี่ยแกะใส่แก้วให้ผู้โดยสารใส่น้ำแข็งให้ผู้โดยสารดื่มแต่กว่าจะแกะมาเนี่ยแก้วมันจะเป็นแก้วพลาสติกคราวนี้พี่จูไม่มีตัวอย่างมาให้ดูมันจะเป็นแก้วพลาสติกนะคะซึ่งมันห่อซีลมาอย่างดีจึงก็ต้องแกะซีลออกก่อนแกะซีลออกให้เรียบร้อยแกะฝาออกแกะตัวซองที่แบบแพ็คเป็นชาไทยกับนมสดมาแกะออกมันจะมี2ซองแกะออกพี่จูนก็เสร็จแล้วก็ตักน้ำแข็งใส่แก้วน้ำแข็งนี่ก็กว่าจะเต็มแก้วมันแก้วใหญ่มากแก้วประมาณเนี้ยแก้วใหญ่มากตักน้ำแข็งใส่แก้วแล้วก็เทชาไทยใส่เทนมสดใส่ปิดฝาใส่หลอดแล้วก็เสิร์ฟให้ผู้โดยสารชาไทยไข่มุกได้แล้วค่ะจูก็เสิร์ฟให้ผู้โดยสารนี้นะคะเสิร์ฟกันยันแลน4เซกเตอร์เนี่ยเสิร์ฟกันยันแลนทุกคนแบบซื้อ
ใครๆก็อยากลองทานชานมไข่มุกคือชาไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่คนไทยชอบกันอยู่แล้วนะคะยิ่งแบบมีไข่มุกด้วยแล้วไข่มุกบนเครื่องเราเป็นไข่มุกแบบเป็นไข่มุกบุกอ่ะมันก็ไม่ค่อยอ้วนนะคะมันคือมันอ้วนน้อยกว่าไข่มุกที่เป็นแป้งธรรมดาอยู่แล้วนะคะก็ฮิตกันอ่ะไทยชอบแบบผู้สั่งก็อยากลองชิมพี่จูนก็แบบชงไอคนที่เสิร์ฟเมนูอาหารที่จองล่วงหน้ามันเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะคะน้องคนอื่นที่เสิร์ฟเสร็จแล้วก็จะมาช่วยกันชงชาไทยไข่มุกค่ะชงกันแน่นแลนลูกเรือเนี่ยนะคะถึงขั้นแบบแซวกันเล่นๆนะคะว่าหาคนแข่งนะคะชิงแชมป์ใครชงชาไทยไข่มุกได้เร็วที่สุดคนนั้นชนะคือว่าเหมือนแซวกันขำๆค่ะว่าแบบมันต้องชงเร็วมากมันต้องแกะเทน้ำแข็งใส่ตอนน้ำแข็งใส่แกะซองชาไทยใส่ประกอบกันเป็นแก้วเสิร์ฟผู้โดยสารเงี้ยมันไม่ใช่ทำง่ายๆแล้วไฟบางไฟเนี่ยชั่วโมงเดียวบางไฟเนี่ยสั้นมากๆอย่างแบบไฟบางพิษณุโลกขอนแก่นเงี้ยผู้โดยสารก็ซื้อเยอะนะคะไฟที่ไฟทำ50 ถึง 55 นาทีเนี่ยจะมีเวลาที่อยู่บนท้องฟ้านะคะแค่ประมาณ10นาทีแค่นั้นบางไฟอ่ะ7นาทีคือเวลาที่เครื่องขึ้นไอ้ไฟทาม55นาทีเนี่ยมันจะนับรวมตั้งแต่เครื่องปิดประตูเครื่องบินนะคะปิดประตูเครื่องบินเครื่องถอยออกจากลานแท็กซี่เครื่องขึ้นแล้วก็ลดระดับลงจอดอย่างเงี้ยคือเวลาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือ55นาทีแต่ว่าเวลาที่อยู่บนฟ้าจริงๆแล้วว่าที่กัปตันดับสัญญาณใช้ได้เหมือนขัดนะคะ sign off seat belt sign เนี่ยนะคะไปจนถึง sign on seat belt sign เนี่ยช่วงระหว่างเนี้ยค่ะแค่แบบไม่ถึง10นาทีอ่ะพี่จุนมีเวลาแค่10นาทีในการทำทุกอย่างให้เรียบร้อยขายของทุกอย่างให้เสร็จเก็บขยะให้เรียบร้อยยังไม่รวมแค่ขายอาหารนะคะขายสินค้าที่ระลึกด้วย merchandise มีใครจะซื้อพี่จุนก็ต้องเข็นคาร์ทออกไปขายถึงไม่มีใครซื้อพี่จุนก็ต้องเข็นคาร์ทออกไปขายเนี่ยค่ะต้องรีบทำทุกอย่างพูดได้เลยว่าลูกเรือแอร์เชียมีความไวมากสามารถทำทุกอย่างได้ในเวลาเดียวกันปากพูดหัวคิดมือทำพี่จูนชงชานมหน้าหันไปมองคนอื่นที่นั่งอยู่ข้างๆให้เอาอะไรเพิ่มไหมคะแล้วก็สั่งเอาคิดเอาสั่งไอ้คนนี้เก็บตังค์เอาเท่าไหร่นี่เท่าไหร่อะไรยังไงทำคล่องมากพูดเลยคล่องมากแต่คือเหนื่อยมากจริงค่ะไม่มีเวลาทานข้าวเลยแบบเป็นแอร์นี่ต้องอดทนมากนะคะข้าวก็ทานไม่ตรงเวลาห้องน้ำก็ไม่ได้เข้าแบบปวดท้องเข้าห้องน้ำมันก็ไม่ได้เข้าต้องอดเอาไว้พอเครื่องลงไปถึงแล้วอย่างเงี้ยพี่จูนก็ต้องแบบรีบบอร์ดผู้โดยสารเข้ามาต่อเลยนะคะพอผู้โดยสารชุดเก่าลงไปใช่ไหมคะต้องไปคลีนเครื่องไปทำความสะอาดเครื่องให้เรียบร้อยอ่ะทำความสะอาดเองใช้เวลาแบบไม่ถึง5นาทีทำความสะอาดเครื่องอ่ะเร็วมากลูกเรือต้องทำงานอย่างรวดเร็วเสร็จในเวลารวดเร็วที่สุดนะคะแล้วก็ต้องรีบบอร์ดผู้โดยสารชุดถัดไปนะคะขาที่จะกลับขากลับเนี่ยเอากลับขึ้นมาบนเครื่องต่อห้องน้ำแทบไม่ได้เข้าเลยบางทีต้องแบบฝากน้องอีกคนนึงเฝ้าข้างหน้าก่อนตรวจบอร์ดดิ้งพาสแทนพี่จูนก่อนพี่จูนขอแอบเข้าห้องน้ำแป๊บนึงบางทีจะไปเข้าก็ชนกับกัปตันก็ต้องรีบเข้าอ่ะกัปตันเขาก็มีเวลาแค่ช่วงเนี้ยช่วงที่แบบอยู่ออนกราวเนี่ยค่ะขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงเหมือนกันมีกัปตันนะคะมีเฟิร์สออฟฟิเซอร์นะคะ FO นักบินผู้ช่วยเนี่ยแหละเขาก็จะแบ่งเวลากันเข้าห้องน้ำสองคนเข้าห้องน้ำพี่จูนก็ต้องเข้าห้องน้ำขอแบบคนละแวบนะคะแป๊บนึงขอเข้าแป๊บนึงเพราะว่าพอขึ้นไปบนฟ้าแล้วอ่ะมันไม่มีเวลาทำอะไรแล้วทุกอย่างคือรีบมากพี่จูนแบบรีบลุกอย่างเงี้ยค่ะเป็นอย่างเงี้ยซีแลนด์บางวันดีเลย์มีอยู่วันนึงดีเลย์แล้วดีเลย์คือเครื่องจอดอยู่เฉยที่ดอนเมืองนะคะจอดอยู่เฉยๆนิ่งๆเหมือนรถติดอ่ะเหมือนแบบปิดถนนน่ะรถติดแงกจอดอยู่เฉยงั้น30นาทีจนผู้โดยสารแบบก็เริ่มมองว่าเกิดอะไรขึ้นแบบมองไปเนี่ยเครื่องบินจ่อยาวแบบเป็น10ลำเลยนะคะอยู่ตรงแท็กซี่เวย์เครื่องบินจอดแบบเรียงเป็น10ลำพี่จูนก็นั่งมองเกิดอะไรขึ้นสักพักก็เริ่มกัปตันก็เริ่มแจ้งนะอ๋อติด VIPสนามบินของเราก็มี VIP นะคะ VIP แบบว่า very 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 VIP คนที่คุณก็รู้ว่าใครไม่บอกดีกว่านั่นแหละค่ะรอนานมากแต่ทุกคนก็เข้าใจนะคะมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะแต่คนอื่นอ่ะผู้โดยสารคนที่ที่รออยู่ที่ต่างจังหวัดที่เราจะต้องไปรับกลับมาเขาก็จะแบบไม่เข้าใจว่าแบบเพราะอะไรเครื่องมันดีเลย์แบบบางทีแบบ
ก็ไม่ได้รับการแจ้งบ้างหรือเขาก็ไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราอยู่หน้างานตรงนั้นรู้สาเหตุที่แท้จริงพอได้แจ้งไปแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็เริ่มเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบบางทีแบบจะต้องเครื่องมีปัญหาบ้างอะไรบ้างเนี่ยต้องเปลี่ยนยางล่าสุดพี่จูนเจอนะคะยางแบนต้องเปลี่ยนยางนะคะก็จำเป็นที่จะต้องดีเลย์ออกไปผู้สายบางคนก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมแบบไม่เปลี่ยนยางมาตั้งแต่แรกไม่เปลี่ยนตั้งแต่เช้าไม่แบบเหมือนแบบอารมณ์แบบรถไม่เข้าอู่ไม่แบบเมนเทนแนนซ์หรอถึงแบบไม่เปลี่ยนยางล้อไม่แบบตามเปลี่ยนยางตามระยะคือ เครื่องบินเรามีการเมนเทนแนนซ์ตามระยะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าบางทีไปเจอจังหวะที่มันลงกระแทกพื้นแรงปึ้งหรือว่าแบบลมมันออกหรือมีเหตุอะไรก็ตามที่มันทำให้ยางมันแบนน่ะแล้วทีเนี้ยมันไม่ได้เหมือนรถยนต์นะคะที่ว่ายางแบนแล้วมันก็ขับบดถนนต่อไปได้เรื่อยๆจนกลับบ้านได้มันไม่ใช่เครื่องบินมันไม่ใช่เครื่องบินคือถ้าเกิดว่ายางไม่ได้อยู่ในสภาพที่ปกติแล้วลงปึ้งปุ๊บอันตรายแน่นอนอันตรายมาก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 ด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นด้วยถ้าเกิดว่าไม่มียางรองรับน้ำหนักตรงนั้นนะคะคือมันก็จำเป็นต้องเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยพอแจ้งให้ผู้โดยสารได้ทราบแล้วว่าแบบเรามีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนยางจะต้องอะไรนี้ผู้โดยสารก็เริ่มเข้าใจแต่ว่าเนี่ยแหละค่ะความเหนื่อยมันจะมาตกอยู่กับลูกเรือเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราจะต้องรีบมากขึ้นจากที่รีบอยู่แล้วรีบตลอดเวลารีบบอร์ดรีบเสิร์ฟอาหารรีบทำทุกอย่างแล้วมันต้องรีบมากกว่าเดิมคูณ2ค่ะพี่จูนนี่คือแบบหอบแฮกๆหอบแฮกคือเสียงไม่มีแล้วแบบคุยกับผู้โดยสารคือตาเริ่มตาลอยแล้วเสียงก็แบบคือมันเหนื่อยอะค่ะเวลาตอนที่ประกาศ welcome announcement อยู่หน้าเคบินนะคะเพื่อที่จะบอกผู้โดยสารให้แบบรัดเข็มขัดอะไรเงี้ยพี่จูนแบบหอบอะรู้สึกตัวเลยว่าเอ๊ะเราไม่ค่อยคาร์ดิโอแน่เลยอะเราไม่ออกกำลังคือออกกำลังกายอย่างอื่นที่ไม่ใช่คาร์ดิโอค่ะพี่จูนเล่นแต่พิลาทิสอ่ะมันเหนื่อยอ่ะหอบอ่ะหอบแบบแค่พูดแล้วยังเหนื่อยเลยนี่ไม่ได้วิ่งไปไหนนะเนี่ยนี่ไม่ได้ออกกำลังกายนี่ไม่ได้ทำอะไรที่แบบใช้แรงใช้เหงื่อขนาดแค่แบบบอร์ดผู้โดยสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะจัดกระเป๋านี่แต่ว่ามันรีบไงแล้วมันเหนื่อยอ่ะหอบแล้วแบบเสียงเหนื่อยประกาศไปก็แบบเหมือนคนหายใจไม่ทันนะคะบางทีแบบเสียงสั่นผู้ชายก็งงว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่คือไม่อะไรอ่ะเหนื่อยเหนื่อยจริงน้ำนี่แบบกระดกกระดกกระดกคือแบบรีบกินให้เสร็จนะคะเพราะว่ามันไม่มีเวลาแม้แต่จะกินน้ำน้ำนี่ไม่ได้กินเลยนะสงสารมากเลยจริงปิดปากแห้งเลยคอแห้งอ่ะไม่ได้กินน้ำรีบเหนื่อยกลับบ้านมาคือพี่จูนแบบนอนแผ่แบบโอ้ยไม่ไหวแล้วนอนแผ่เลยค่ะแบบเหนื่อยมากจริงๆอะอยากจะอัดคลิปให้น้องๆดูเลยว่าเฮ้ยเป็นแอร์แบบสุดยอดจริงอะต้องใช้ความแข็งแรงอะคือถ้าคนไม่ออกกำลังกายนั้นหนักเลยนี่ขนาดพี่จูนออกกำลังกายบ้างนะดูแลควบคุมอาหารนะแต่ว่าไม่ได้คาร์ดิโอไม่ได้วิ่งไงยังเป็นหนักขนาดนี้นึกดูนะคะถ้าคนที่ไม่ออกกำลังกายจะหนักขนาดไหนคนที่รอดมาได้นี่ survivor มากทีมพี่จูนนี้แบบยกให้เป็นทีมแบบ survivor ทุกคนแบบโชคดีค่ะได้ทีมงานดีน้องๆทุกคนช่วยกันทำงานแล้วแบบไม่มีใครอู้งานไม่มีใครขี้เกียจไม่มีใครที่แบบแบบทำตามสปีดตัวเองอ่ะมันต้องเร่งอ่ะสปีดมันต้องเร่งสปีดให้ทันให้ได้คือเราต้องโกยเวลามาให้ได้เราดีเลย์เยอะแล้วเราจะให้ดีเลย์มากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วเราต้องรักษาเวลาให้มากที่สุดคือ on time performance นะคะเราเน้นเรื่อง OTP มากสายการบินเรายังไงก็ต้องตรงเวลาแต่ถ้าเกิดว่ามันดีเลย์ไปแล้วเราก็จะพยายามให้แบบไม่ให้มันดีเลย์มากไปกว่านี้หรือว่าอาจจะกู้คืนไม่ได้สักแบบ10-15ทีคือสุดท้ายแล้วเนี่ยไฟบางไฟพี่จูนบางทีอาจจะดีเลย์แบบเกือบชั่วโมงแต่สุดท้ายแล้วไฟสุดท้ายอาจจะโกยขึ้นมาได้รีบนะคะแล้วก็โกยขึ้นมาได้อาจจะเหลือแค่แบบดีเลย์แค่ครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยอย่างเงี้ยผู้โดยสารก็เริ่มแฮปปี้มาแล้วอย่างน้อยแบบคนที่มีเคสพิเศษทานสิทธิ์ต่อเครื่องหรือว่ามีอะไรต่างๆเนี่ยเขาอาจจะแบบยังทันอยู่มีธุระอยู่ไปประชุมเขาอาจจะไปทันก็ได้เพราะว่ามันดีเลย์น้อยลงเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่แบบเราทำได้นะคะแล้วก็แบบจะพยายามทำนะคะนี่ก็เป็นหน้าที่ด้วยแล้วก็เราอยากจะทำให้ผู้โดยสารด้วยถึงแม้ว่าจะเหนื่อยมากแค่ไหนค่ะพี่จุนก็แบบรู้สึกแฮปปี้นะว่าเราแบบทำงานของเราอย่างเต็มที่มากๆค่ะพี่จุนขายของเงี้ยชาไทยพี่จุนขายหมดพี่จุนก็ดีใจนะแล้วเวลาที่ประกาศขายอ่ะแล้วผู้โดยสารแบบอุ้ยเขาอยากทานเขาแบบสั่งกันใหญ่แย่งกันสั่งอ่ะเราก็ดีใจนะเราขายหมดแล้วก็ช่วยสร้างรายได้ให้บริษัทพี่จุนก็ดีใจนะคะแล้วแบบเวลาถ้าเรารีบๆแล้วอ่ะเราสามารถทำเวลาขึ้นมาได้ให้มันดีเลย์น้อยลงกว่าเดิมเนี้ยแล้วผู้โดยสารแฮปปี้พี่จุนก็แบบดีใจมีความสุขยิ่งบางทีมีผู้โดยสารถามพี่จุนว่าเหนื่อยไหมเป็นยังไงบ้างกับบ้านพี่จุนบอกน้ำตาจะไหลแบบเวลามีใครถามว่าเหนื่อยไหม
ไปได้แบบโอ้โหซาบซึ้งมากเหมือนแบบเฮ้ยทำไมเขารู้ว่าเราเหนื่อยอะแบบพี่จูก็ตอบแบบตาใสๆว่าไม่เหนื่อยเลยค่ะเฟกมากคือจริงๆแล้วบางทีพี่จูก็แบบเหนื่อยมากเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกผู้โดยสารไปแต่ว่าเราก็แบบโอ้รู้สึกดีใจอะเวลาที่เรากลับบ้านมาแล้วแบบได้พักผ่อนได้นึกถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นแล้วมันรู้สึกดีมากเลยนะคะวันนี้พี่จูนพักผ่อนเต็มที่ละเดี๋ยวไว้มีเรื่องเล่าให้น้องๆฟังอีกดีกว่าไว้วันหลังจะมาคุยให้น้องฟังอีกนะคะวันนี้โอ้คลิป20นาทีแล้วยาวละเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าดีกว่านะคะบ๊ายบายค่ะ